นี้สำเนินไทยวันละคำนะคะจะมาเสนอนะคะคนล้มอยากข้ามไม้ล้มจึงข้ามนะคะเราจะแปลความหมายนี้โดยเราจะทายคำถามน้องนะคะอยากจะรู้ว่าน้องจะตอบคำถามความหมายนี้ได้ไหมคะน้องคนไหนดีนะน้องคนนี้นะคะไหนลองแปลคำความหมายของคนล้มอยากข้ามไม้ล้มจึงข้ามที่ฟังหน่อยนะคะคนที่มีวาสนาก่อนจะตกต่ำผู้พิพากษาบอกว่ามีสิ่งหนึ่งค่ะความหมายนี้นะคะคนที่เคยมีอำนาจและวาสนามาก่อนแต่ต้องตกต่ำก็อย่าเพิ่งไปคิดดูถูกเหยียดหยามเขาเพราะเขาอาจกลับฟื้นฟูขึ้นอีกได้ไม่เหมือนไม้ที่ไม่มีชีวิตขวางทางไว้จะข้ามจะเหยียบอย่างไรก็ได้ค่ะสำเร็จให้เป็นนะครับนะคะวันนี้เรานำเสนอความหมายของคำแล้ววันนี้เราจะมานำเสนอใหม่นะคะขอบคุณค่ะ